ก็ได้ให้น้องๆเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรณรงค์ด้วยเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็เรื่องความปลอดภัยให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่ตัวเองรักอยากให้ฝากถึงเยาวชนที่กำลังจะดูแลให้แบบเวลาจะไปเรียนหรือว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ค่ะใช่ค่ะหลายคนนะคะที่เจอแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะโดยสารแบบใกล้ๆระหว่างระยะทางกับบ้านมาโรงเรียนหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้จริงๆเราไม่มีทางรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ถ้างั้นก็คงไม่เรียกอุบัติเหตุนะคะก็ให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแล้วเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็เลือกเถอะค่ะอย่าให้ใครมาเลือกให้เราเลยเราเลือกให้ตัวเองดีกว่าพูดถึงรางวัลของเราที่เราไปคว้ามาที่ฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นค่ะดีใจมากไม่คาดคิดเลยจริงๆค่ะคือแค่เราทีมได้มีชื่อเข้าชิงแล้วเราได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลในระดับเอเชียแบบนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันภาคภูมิใจแล้วที่เราได้ไปยืนณตรงนั้นแต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดมากกว่านั้นก็คือเราได้รางวัลกลับมาด้วยมันอธิบายไม่ถูกนะถึงความรู้สึกนะตอนนั้นที่เราได้ยินชื่อเราอ่ะมันมีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยอยากจะร้องไห้ด้วยนะคะแต่ว่าพยายามหุบไว้ไม่อยากแบบอุ๊ยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้ไอคนไอเขาแล้วก็เป็นปีแรกเป็นปีแรกค่ะเป็นปีแรกที่มีชื่อได้เข้าชิงนะคะแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้ไปมีโอกาสได้ร่วมงานในระดับแบบเอเชียแบบนั้นด้วยมีลุ้นมาตอนแรกที่เราชื่อเราเข้าชิงไปมันมีลุ้นไหมถ้าพูดถึงความอยากได้อ่ะทุกคนอยากได้รางวัลอยู่แล้วแหละแต่ไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าหวังมากเพราะว่าระดับเอเชียมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ในสาขาของทีมอะค่ะที่เป็นนักแสดงสมทบหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ใช่ใช่เราก็คิดว่าหุ้ยไม่น่าจะเป็นเราแน่ๆเลยเพราะเราก็เป็นแค่คนไทยคนเดียวเองที่ได้มีชื่อเข้าชิงในสาขานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้เราหรอกระหว่างทางที่เดินขึ้นไปรับรางวัลนี่คือคิดว่าอะไรยังไงสปีดไปมาว่าจะพูดว่าอะไรบ้างตื่นเต้นมากพยายามอย่างที่บอกไปว่าพยายามระงับอารมณ์ไม่อยากร้องไห้พยายามอยากจะพูดให้รู้เรื่องมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าณตอนนั้นน่ะเราคิดอยากจะขอบคุณใครอยากจะขอบคุณให้ครบจริงๆก็เลยแบบพยายามพูดสิ่งที่นึกออกณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ณตอนนั้นก็ครบนะคะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เราอาจไม่ได้กล่าวถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนมาไล่ขอบคุณตอนหลังหมดแล้วทุกคนมีที่มีส่วนเกี่ยวข้องหมดไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนล่วงหน้าเลยคำพูดที่จะไปพูดบนเวทีเพราะเราคิดว่าเราประกาศจะไม่ได้เลยใช่ค่ะก็สิ่งที่ทีมเตรียมตัวก่อนไปก็คือเหมือนเราแค่รื้อฟื้นภาษาอังกฤษเฉยๆเพราะปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วขอบคุณนะคะก็เขาทิมแค่พอเขารู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคงั้นเรามาลืมพูดภาษาอังกฤษหน่อยดีกว่าอยู่บ้านก็ชวนที่บ้านพูดภาษาอังกฤษกันคือพยายามให้คุ้นเคยพยายามไม่เคยชินเพราะว่าณเวลานั้นนะคะที่เราไปอ่ะเราก็จะต้องเจอกับนักแสดงจากหลายๆประเทศศิลปินจากหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเข้าสังคมกับเขาได้เราก็คือต้องพูดคุยกันกับเขาพยายามฝึกตรงนี้ให้มันแบบคุยให้มันเป็นธรรมชาติให้แบบสามารถแบบสื่อสารกันได้เห็นว่าพอลงมาจากเวทีแล้วได้มีการคุยกับพิธีกรทำตัวพิธีกรเองก็ตกใจที่แบบว่าเราจะเป็นคนแบบเก่งมากแล้วก็สื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วมีคำพูดเกี่ยวกับใช่ค่ะก็อันนี้ก็เตรียมไปว่าเอ๊ะพอเราจะไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเราก็คิดแล้วว่าฟิลิปปินส์เขาทักทายกันว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบสวัสดีขอบคุณนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าแฟนๆชาวฟิลิปปินส์น่ารักมากเขาทีมก็ไม่ทราบว่าเรามีแฟนละครชาวฟิลิปปินส์อยู่เหมือนกันนะคะคือทุกคนต้อนรับดีมากแล้วก็ทั้งตบมือทั้งกินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากจริงๆทีมแปลว่าตอนรู้สึกว่าเขาถูกใจสนิทยังไงที่เราได้รับถ้าที่ว่าน่าจะเป็นความเข้มข้นน่ะคือจริงๆเราในเอเชียค่ะทั้งหมดเลยนะถ้าที่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของดราม่าที่เราแบบค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งของละครของเอเชียทุกประเทศนะคะความเข้มข้นเนี่ยแหละถ้าที่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาชอบนี่เป็นรางวัลแรกของเอเชียที่เราได้ใช่ค่ะรางวัลแรกของเอเชียแล้วก็เป็นการเข้ามีชื่อเข้าชิงครั้งแรกที่ได้รางวัลเพราะก่อนหน้านี้เจียทีมเล่นละครมาเคยมีชื่อเข้าชิงในแบบเวทีอื่นๆแต่ไม่เคยได้รางวัลเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของละครเรื่องหมวกสบายอ่ะเป็นละครเรื่องแรกที่เจียทีมได้รับรางวัลทางด้านการแสดงจริงๆเป็นครั้งแรก
็นคนที่3ของคนไทยสำหรับรางวัลนี้ค่ะใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างตื่นแบบดีใจขนาดไหนเราเป็นคนที่3คนที่ได้ผ่านมาก็จะเป็นแบบคนที่แบบแสดงมากฝีมือทั้งเลยใช่ค่ะก็จะมีเป็นแบบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ได้ข่าวพี่นุสบาใช่พี่นุสบาใช่แล้วพี่นุสบาเรื่องที่ได้อ่ะเป็นเรื่องที่เล่นกับทีมด้วยตอนนั้นเรายังตื่นเต้นแทนเขาเลยอ่ะคือทีมก็ไม่คิดว่าวันนึงทีมจะมีโอกาสได้ไปยืนอยู่นะตรงนั้นเหมือนพี่นุสบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันนั้นเราก็ได้แบบดูแล้วก็ชื่นชมเขาทางทีวีเนาะก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเป็นเราแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งฟีดแบ็กเข้ามาเยอะมากๆทั้งคำชื่นชมทั้งกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ทีมไปอ่ะทีมก็ไม่คิดว่าจะมีคนคอยลุ้นคอยเชียร์ไปกับเราเยอะมากๆนะเวลาที่ถ่ายทอดสดนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอกลับมาถึงจะแบบรู้มีการแท็กอะไรเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีคนไทยหลายๆคนร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมเรากลับเลยประทับวันนั้นเพราะว่ามีอยู่ดีมีไประเบิดที่นั่นเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างท่าทีมกับอีกวันนึงค่ะกับก่อนเกิดเหตุการณ์ก็คือกับช่วงประมาณแบบบ่ายโมงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะมีพี่ๆบางส่วนที่น่าจะเจอเหตุการณ์พอดีเรามาทราบข่าวที่ไทยหรือว่าตกใจตอนนั้นทราบข่าวที่ไทยก็ตกใจเพราะว่าเราก็ทราบว่าเอ๊ะมีพี่บางส่วนคนไทยอีกกลุ่มนึงที่ยังคงติดค้างอยู่ที่นั่นเพราะเนื่องจากว่าสายการบินแคนเซิลยกเลิกไฟล์หมดเลยเราก็แบบเป็นห่วงว่าจะเป็นยังไงจะเดินทางกลับมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินทางของเรามีอะไรที่แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะคะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะใช่แล้วก็แสดงคนอื่นแล้วแต่มาอะไรอย่างเงี้ยกับพร้อมกับล็อกหรือว่ากันมีกับพร้อมกันกับพร้อมกันค่ะก็ในกลุ่มที่ไปด้วยกันของนักแสดงช่องเจ็ดก็คือเดินทางไปกับพร้อมกันหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามพอทราบข่าวเราก็พยายามติดตามข่าวว่าเป็นยังไงบ้างมีความรุนแรงขนาดไหนหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ดีที่ว่าการรักษาความปลอดภัยของเขาค่อนข้างโอเคที่แบบมีการอพยพคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีไปเหมือนกันเนาะโชคดีค่ะโชคดีแต่เห็นนะพิมก็พูดเกี่ยวกับเรื่องไฟป่ามันน้อยที่บ้านใช่ค่ะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เร็วขนาดนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีแบบเหตุการณ์ธรรมชาติอะไรที่มันเกิดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเชียร์ทีมพูดก็เขาทีมก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นมายืนเวทีระดับเอเชียอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีคนที่ฟังเราอ่ะเยอะขนาดนี้อีกเมื่อไหร่หรือว่ามีสื่อมากขนาดนี้อีกเมื่อไหร่ก็มันพอดีว่ากำลังอินกับเรื่องนี้พอดีค่ะใช่แล้วก็เราเหมือนช่วงนี้เรากำลังรณรงค์เรื่องแบบภาวะลดโลกร้อนการใช้ถุงผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำได้ณเวลานั้นก็เลยคิดว่าขอพูดสักนิดนึงแล้วกันใช่ค่ะก็คิดว่าหน้าที่เรายืนอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นถ้าเราขออนุญาตถามพอดีว่ามันมีข่าวเพิ่งออกมาเลยครับว่านางเอกสายวีนขอเปลี่ยนพระเอกกับคุณจักรว่าทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่เป็นแบบว่าเป็นเพศสาวคนก็มองว่าเป็นลาวเลยเหรอคะจริงเหรอคะไม่ใช่เขายกมาหาเราด้วยความที่แบบว่าพระเอกหน้าสวยด้วยนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนพระเอกหรือไม่เคยเลือกพระเอกเลยนะคะที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะพอจะมีภาพข่าวนี้มาตกอยู่หน้าไหมว่าแบบว่าเพิ่งรู้ตอนนี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้เหมือนกันเลยค่ะก็งงนะเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราเลือกหรือว่าเราอะไรเลยแล้วเราสื่อกันคนตีความเป็นเราเราจะเป็นเรื่องพระเอกแล้วถามว่าเราเป็นพระเอกเรื่องเยอะชุดสวยไม่ใส่นุ่มไม่เอาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะหรอกค่ะเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ต้องพยายามทำงานของตัวเองให้เต็มที่หรอกไม่เยอะค่ะไม่น้อยใจไหมน้อยใจไหมพอคนมาตีความเป็นเราไม่น้อยใจค่ะเพราะทีมเชื่อว่าทุกคนที่ได้สัมผัสทีมก็จะทราบว่าเป็นยังไงแล้วก็พี่ในกองทุกคนก็น่ารักหมดครับแต่ว่าจนใจกลับมาเหมือนกันว่าผู้จัดก็ไม่พอใจเพราะว่าเราแบบเรื่องเยอะมันแบบคนที่คนในนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวนางเอกแทนพอเราโดนแทนสมัครเซ็นมีละครโดนมีไหมครับทีมใน
ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะยังไม่เคยมีเลยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะทราบทีหลังมากกว่าทราบทีหลังว่าอ๋อเราได้เล่นเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะติดตามข่าวนี้มั้ยครับเพราะหลายๆคนก็สงสัยหลายคนอยู่ก็มีตัวเราอยู่ในยงในนั้นด้วยเลยเดี๋ยวลองไปอ่านข่าวดีกว่าเพราะไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยใช่ค่ะมีอะไรมีช่วงอ่ะตอนนี้ใช่ไหมคะกำลังถ่ายทะเลเดือดค่ะนี่เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะวิ่งไปจันทบุรีค่ะไปถ่ายละครต่อที่นู่นเล่นคู่กับหนุ่ยค่ะอันนี้คือก็เป็นแผนที่บอกว่าเปิดกล้องมาเปิดกล้องมาสักพักนึงแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามีช่วงนึงที่เราพักกองไปเนื่องจากว่ามีการแบบปรับบทหรืออะไรสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเพิ่งหลังปีใหม่นี่แหละค่ะเพิ่งกลับมาถ่ายอย่างแบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเทคิวละครค่ะแต่เราไม่นอนใช่ไหมกับเดี๋ยวเขียนมาแปลว่าเป็นเราไม่นอนค่ะไม่นอนเลยครับตัวคุณเข้าใจผิดไหมเพราะว่าชื่อเราค่อนข้างเยอะในสิ่งที่เขาถ่ายนะจริงเหรอคะถ้าพี่ยาอยากจะเคลียร์นะว่าอย่างไรคุณเข้าใจผิดก็ไม่กล้าตั้งงานเอาไว้อ๋อก็บอกนะคะว่าไม่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เยอะค่ะจ้างได้ค่ะคุยง่ายค่ะถามมาตรฐานการเรื่องของเราเรื่องงานเรื่องเงินยังไงบ้างณวันนี้ณวันนี้เหรอคะก็ถ้าผู้ใหญ่ได้คุยกับทีมแล้วก็ได้คุยในเรื่องของบทแล้วเราได้อ่านบทแล้วเราคิดว่ามันเหมาะสมก็คิดว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องแสดงละครเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอได้ประมาณนั้นต้องเลือกมากขึ้นไหมต้องแบบต้องบทแบบไหนถึงจะแบบว่าปังเท่าทีมเชื่อในผู้ใหญ่ของช่อง7อยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เหมาะที่สุดกับทีมอยู่แล้วคิดว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วอยากเล่นอะไรเล่นบทอะไรที่เราคิดว่าเราผ่านสมรภูมิแล้วใช่ผ่านมาแล้วอย่างหลังจากล่าสุดเนี่ยทะเลเดือดที่ได้มาเพราะทีมบอกว่าอยากเล่นบู๊อยากเล่นบู๊แบบเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราได้แอคชั่นแบบเต็มที่พอๆกับผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบโอเคได้เล่นอันนี้ได้เล่นบู๊แล้วถ้าพูดถึงอะไรที่ไม่เคยเล่นใช่ไหมคะคอมเมดี้ก็เคยเล่นแล้วอาจจะเป็นแบบหนักๆแบบคนบ้าหรือว่าเป็นโรคจิตเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะยังไม่เคยจะใช้แซนไหมไม่ใช่มามีบอกว่าติดต่อบทเลิฟซีนอะไรแบบนี้ไหมคะไม่มีนะคะลิมิตเราเหรอคะก็อย่างบ่วงสบายก็ทิมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่พอเราได้อ่านบทได้ทำความเข้าใจกับผู้กำกับได้พูดคุยกันมันก็เป็นในสิ่งที่มันก็อยู่ยังคงอยู่ในขอบเขตที่มันไม่ได้น่าเกลียดแล้วมันก็เป็นภาพที่มันสามารถออกอากาศทางทีวีได้อ่ะแล้วก็มีที่มีจุดที่ว่าไม่โอเคไหมก็มีบ้างค่ะพี่ต้องถามว่าในข่าวเขียนว่าเราไม่ขอจุดจริงว่าพี่เมฆคนดีเขาไม่ใช่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิบทสบายก็มีนะบทสบายก็มีค่ะก็แล้วแต่เนื้อเรื่องแล้วแต่อะไรมากกว่าเราต้องดูความสำคัญด้วยว่าถ้าใช่ถ้าบทอันเนี้ยแบบมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็แบบจูบพั่มเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดูความสำคัญดูในเรื่องของการเล่าเรื่องท่าไหนที่มันสำคัญกับทางภาพที่มันต้องเล่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่แบบโอเคสำคัญกับเรื่องจริงๆก็มันก็เป็นในส่วนของการแสดงหรือมันเล่นได้เนาะถ้าสมมติเขาติดต่อสนใจมาเล่นได้ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกันคงไม่ถึงกันเป็นขนาดแบบว่าหนังเลิฟซีนหรือว่าละครเลิฟซีนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแน่นอนค่ะไม่เยอะค่ะจ้างได้ค่ะ